มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกค่ะนนนี่นนนาลีชวนทวงคุณแม่คนสวยคุณแอนซิเรียมค่ะออกมายอมรับค่ะว่ากดดันเรื่องชื่อเสียงของคุณแม่หลังที่เธอก้าวเข้าสู่ในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับนนนี่นนนาลีลูกสาวแอนซิเรียมสุดนนนี่ควงคุณแม่ออกงานโชว์ตัวก็ออกมายอมรับค่ะช่วงแรกกดดันชื่อเสียงของคุณแม่และเข้าใจที่ทุกคนอยากให้เป็นเหมือนคุณแม่ค่ะซึ่งเธอก็ขอเป็นตัวของตัวเองแต่จะยึดหลักการทำงานตามแบบฉบับของคุณแม่ค่ะไปฟังเสียงของนนนี่และพี่แอนซิเรียมกันหน่อยค่ะดันมาตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเหมือนแบบชินมากเหมือนเราเหมือนพอเวลาโดนแบบเหมือนมันเป็นเลี่ยงไม่ได้อะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเอาให้มาพัฒนาตัวเองแบบให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คุณแม่ก็จะสอนว่าเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะให้มีความอดทนแล้วก็ขยันค่ะแม่อึดตัวด้วยนะแม่อึดตัวหนูจะคิดเสมอว่าแบบเราไม่สามารถที่จะไปห้ามปากใครได้อะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเองที่จะเลือกเสพมันมากกว่าก็เป็นประสบการณ์ของน้องเขานะคะแอนไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเยอะมากทุกอย่างคืออย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยแอนก็ไม่ได้ให้อะไรเลยแต่ละยุคในยุคของแม่มันก็ถูกสอนมาแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคปัจจุบันก็ถูกสอนมาอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยการที่แบบปรับตัวเข้าหากันทั้ง2ฝ่ายก็คือดีที่สุดภูมิใจอยู่แล้วค่ะถึงเขาจะเดินตามรอยเราหรือว่าเขาไม่ได้เดินตามรอยเราแอนก็มองว่าสำหรับแอนเนี่ยมันชีวิตแต่ละคนเราก็ให้เขาเลือกให้เขาได้จัดการในชีวิตของเขาเอง